สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารง่ายๆนะคะทอดนะคะทอดมันปลากรายนะคะอันนี้คือปลากรายนะคะเอาพริกแกงเอาพริกแห้งนะคะไปตำนะคะเราใส่ข่านะคะพริกแกงก็ธรรมดานี่แหละค่ะใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมนะคะกะปิน่ะตำให้ละเอียดเสร็จปุ๊บหรือใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นแล้วก็สับปลากรายนะคะให้ละเอียดแล้วก็มาตำในครกแล้วก็ใส่ถั่วผักยาวนะคะแล้วเราก็ปรุงรสนะคะใส่เครื่องปรุงรสลงไปในนี้เลยนะคะอันนี้เรามาเปิดแก๊สทำได้เลยนะคะค่ะเปิดแก๊สเลยนะคะให้ไฟร้อนๆเลยจ้ะให้ไฟเดือดนะคะเพราะว่าเวลาทอดนะคะเขาก็จะได้ทอดแบบง่ายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาจะใส่มาเลยจ้าให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะแล้วร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะก่อนนะคะค่ะอันนี้เราก็จะดูไฟนะคะพอไฟร้อนแล้วเราก็หลีให้เบาๆนะคะแล้วลองใส่ทอดมันลงไปก่อนนะบีบๆแบบนี้นะคะให้ช้อนนะคะเราใส่ถั่วขยะชิ้นขูเยอะก็ใส่ถั่วผักยาวเยอะๆไปใส่ถุงมือไม่ถนัดนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะจ้าหลุยไฟเบาๆนะคะจะไม่ให้เขาไหม้นะคะนี่ค่ะแค่นี้แหละค่ะพอเหลืองแล้วเราก็กลับเลยจ้าวันนี้กินอาหารง่ายๆนะคะทอดมันปลากรายโหน้ำพริกเอาไว้แล้วที่ทำทอดมันเอาไว้แล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะทำเครื่องแกงเอาไว้ก่อนพริกโขไว้ก่อนแล้วก็ปรุงรสว่ารสเขาแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งฟองไฟแรงเลยค่ะไม่ก็เปิดไฟอ่อนเอาไว้ทอดมันปลากรายนะคะกลิ่นจะอร่อยนุ่มนะคะนุ่มเราใส่ไข่ไปแล้วจะมีรสชาติอร่อยมากเราก็อันไหนเหลืองแล้วก็ตักขึ้นนะคะแล้วแต่ว่าเราจะปั้นแบบไหนก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ใช้มือหรือว่าใส่ถุงมือก็ใช้ช้อนนะคะใส่ถั่วผักยาวเยอะๆก็อร่อยนี่ค่ะเราก็ต้องแบบนี้นะคะเสด็จน้ำมันหน่อยแล้วเราก็ใส่อันต่อไปนะคะเอานี่นะคะต้องใช้ความไวนะคะเพราะมันจะไหม้เร็วแล้วก็ปั้นกลมตักๆนะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะของแต่ละบุคคลนะคะว่าเราจะตักทิ้งขนาดไหนนะคะนี่เราก็นะคะดูความเ
เปิดไฟอ่อนนิดนึงนะคะแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงไปมันจะไหม้ค่ะจะลำบากตอนนะคะเราผงน้ำพริกแล้วก็เอาเนื้อปลาลงไปนะคะปรุงรสแค่นั้นนะคะปรุงรสก็ปรุงไปในครกเลยนะคะอันนี้เราผัดเราตักใช้ช้อนมันก็จะเป็นกลมๆนะคะไม่เวลาไม่มากหรอกค่ะเอาเสร็จไปนะคะเราก็จะตักใส่นะคะกระชอนถ้าปลาทอดมันเราทำเองจะอร่อยนะคะตกเลยจ้าไม่เป็นไรเราก็ไม่หยิบโรยครับโรยเราก็ตักไปนะคะให้พอประมาณนะเอานี่เราก็หมดแล้วเนาะใช้นิ้วใช้นิ้วโป้งนะคะเวลาที่ใช้นิ้วโป้งนี้นะคะคือแบบนี้ไปเลยนิ้วโป้งอาจจะเปิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่ประมาณครึ่งโลนะคะเพราะแป๊ะเพราะปลาหนึ่งตัวหมดแล้วนะคะอันนี้เรามาเตรียมกลับได้เลยจ้ะนี่จะมีจะเหลือตัวนึงนะคะแล้วก็ถ้าใส่แป้งมันมีนะใส่แป้งมันเยอะมันติดใส่แป้งมันต้องใส่น้อยหน่อยเวลาทำต้องทอดมันเพราะว่าเขาจะได้จะได้แต่ว่าติดง่ายนะคะใส่แป้งมันนี่มันติดครับเพราะเป็นแป้งมันนะคะแป๊บติดแก๊สเลยจ้ะเดี๋ยวไหม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยนะคะกินง่ายๆธรรมดานี่แหละค่ะก็เสด็จน้ำหน่อยเสด็จน้ำนะคะเราก็ตักลวกอีกอันนี้เลยแล้วก็กระทะเกล็ดก่อนนะคะเราก็จะมาตักเราจะมาจับนะคะร้อนเหมือนกันนะคะนี่นะคะทอดมันปลากรายอาหารง่ายๆแต่อิ่มท้องตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาจัดกันเด้อเด้อจ้าเด้อจ้าเด็กก็ร้องเลยจ้าร้องร้องร้องนี่นะคะทอดมันปลากรายมาแล้วจ้าใครชอบแบบไหนก็ได้เลยนะจ้า
นี่นะคะแล้วก็จัดไปอร่อยอร่อยไปเลยจ้าอันนี้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นแตงกวานะคะเพื่อแก้ไม่มีผักอะไรมากนะขอล้างมือหน่อยค่ะไม่มีอะไรมากทำแบบง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านทำทุกวันมันก็ต้องมีแบบเปลี่ยนชื่อมั่งอะไรมั่งนะคะแล้วก็หั่นแบบนี้แบบไม่ปอกเปลือกอาหารหลักนะคะที่หาง่ายนะคะแตงกวาผักนะคะเพราะหน้าร้อนหน้าแรงผักไม่ค่อยจะขึ้นเพราะความร้อนนะคะแค่นี้เราก็กินได้แล้วนะคะเนี่ยแค่นี้เราก็กินได้แล้วไม่ต้องอะไรมากนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะทอดมันปลากรายนะคะแบบง่ายๆง่ายๆนะคะก็รสอร่อยในอิ่มท้องของเราไปเลยจ้านะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยทอดมันปลากรายขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะส้มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ